เอาละครับสวัสดีครับเพื่อนๆฮะวันนี้กลับมาอยู่ผมมิวชี่อีกเช่นเคยนะครับมูก็อาจจะแปลกๆหน่อยนะครับผมวันนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนำนะครับวิธีการใช้งานกล้องมิเรอร์เลสเริ่มต้นนะครับจากของฝั่ง Canon เนาะก็มีในกลุ่มนะครับที่เขาอยากจะได้คนนะครับทำคลิปสอนวิธีการปรับตัวนะครับย้ายมาจาก DSLR เอ่ยหรืออะไรเอ่ยเนี่ยนะครับมาเล่นมิเรอร์เลสของ Canonนะครับวิธีการปรับตัวเนี่ยปรับตัวยังไงนะครับเพราะว่าก็ยังเห็นบางคนที่ยังไม่รู้การตั้งค่าของปุ่มหรือว่าวิธีการใช้งานหรือทำความรู้จักกับคำว่ามิเรอร์เลสจริงๆนะครับผมซึ่งผมก็ไม่ได้เป็นคนที่เชี่ยวชาญอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าก็เป็นคนที่เล่นมิเรอร์เลสมาได้ปีนิดๆละนะครับก็วันนี้เดี๋ยวจะมาสอนนะครับเท่าความรู้ที่ผมมีนะฮะก็จะแนะนำนะครับตามใช้งานของผมเนาะผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญนะบอกไว้ก่อนอาจจะมีถูกมีผิดบ้างนะครับก็อันไหนที่มันถูกนะครับแล้วก็ถูกต้องอะไรเงี้ยก็เอาไปปรับใช้กับตัวเองแล้วกันนะครับแล้วก็อะไรที่มันผิดหรือว่าอะไรอย่างงี้นะครับก็ไม่ต้องเอาไปใช้นะครับก็ให้เรียนรู้จากผมแล้วกันเนาะคนที่ผิดพลาดอะไรงี้นะครับโอเคมิเรอร์เลสของ Canon ตัวที่ดังๆก็จะมีRP แล้วก็ R5 OS R นะครับผมซึ่งตัวนี้จะเป็น RP OS R ผมใช้ถ่ายคลิปอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นกล้องของคุณสมปองเนาะ EOS RP นะครับซึ่งผมเคยรีวิวไปแล้วก็ไปดูในช่องได้นะครับว่าจะสเปคมันเป็นอะไรยังไงนะครับต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับกรณีที่คนย้ายมาจาก DSLR นะครับว่า mirrorless นะครับถึงแม้ว่ามันจะ the weather shield อะไรอย่างนี้นะแต่ว่าจริงๆแล้ว mirrorless ก็มีความเบาบางมากกว่าตัวDSLR พอสมควรเลยนะครับดังนั้นเนี่ยก็อย่าไปวางใจพวก weather shield มากนะครับเวลาเราเอาไปใช้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความร้อนการตากแดดหรือว่าการเอาเข้าตู้เก็บความชื้นหรือการไปโดนฝนโดนน้ำอะไรมาเนี่ยนะครับทุกครั้งที่คุณเอาไปลุยนะครับก็แนะนำว่าให้กลับมาแล้วเอามาเช็ดแล้วก็รีบเอายัดเข้าตู้เก็บความชื้นนะครับหรือถ้าใครไม่มีก็เอาไว้ในที่ที่มันไม่ค่อยมีความชื้นนะครับอย่าไปวางซีซัวอย่าไปวางซีซัวนะครับผมอ่ะ RP นะครับก็จะเป็นกล้องมิเรอร์เลสตัวเรียกว่าตัวเริ่มต้นก็ได้ถ้าไม่นับพวกตัว APS-C เนาะเป็น full frame เริ่มต้นนะครับของทาง Canon เนาะตัวนี้ก็เป็นตัวที่คนใช้เยอะสุดละในกลุ่มก็ค่อนข้างที่จะใช้เยอะเลยพอสมควรนะครับทีเนี้ยในเรื่องของปุ่มต่างๆเนี่ยมันจะไม่เหมือน DSLR DSLR เนี่ยปุ่มมันจะเยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ่มการเปลี่ยนไดฟ์ปุ่มเปลี่ยนโฟกัสอะไรเงี้ยมันสามารถกดสวิตช์ได้ง่ายมากนะครับแต่ว่าพอมันเป็นมิเรอร์เลสเนี่ยคุณสังเกตว่าปุ่มข้างบนมันแทบไม่มีอะไรเลยนะครับเนี่ยก็มีแค่ปุ่มแบบเปลี่ยนนะเปลี่ยนโหมดเฉยๆนะครับสังเกตว่าจะไม่มีปุ่มไดรฟ์อะไรเลยนะครับข้างบนนี้ก็จะเป็นปุ่มกดอัดวิดีโอนะครับอันนี้ก็เป็นไดอัลลิงปรับค่า F ค่าอะไรก็ว่าไปนะครับปรับสปีดชัตเตอร์แล้วก็ปุ่มโฟกัสแค่นี้เองนะครับข้างบนปุ่มมันจะเรียบง่ายกว่าพวก DSLR มากๆนะครับ Mirrorless จะเป็นอย่างนี้ซะส่วนใหญ่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น OS R หรือ R5 R6 ก็ตามปุ่มก็จะประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยคนที่จะย้ายมาจาก DSLR นะก็ต้องทำใจก่อนว่าคุณอาจจะเปลี่ยนไดฟ์หรือว่าเปลี่ยนฟังก์ชันแบบเก่าไม่ได้แล้วอาจจะไม่ได้เหมือน DSLR แล้วแต่ว่าเราก็ต้องปรับตัวถามว่าการเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนอะไรเงี้ยมันความไวมันห่างกันเยอะไหมระหว่าง DSLR กับ Mirrorless ผมรู้สึกว่าไม่ห่างนะครับถ้าเกิดว่าคุณใช้เลนส์พวก RF นะ RF เนี่ยมันจะมีไดอัลลิงพิเศษนะครับซึ่งคุณสามารถเอาไดอัลลิงพิเศษตรงนั้นเนี่ยไปทำอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเปลี่ยน ISO หรือจะไปเปลี่ยนค่า F เปลี่ยนสปีชเตอร์อะไรก็ได้นะครับแต่ว่าในกรณีที่ใช้เลนส์ EF นะแล้วก็ใช้อะแดปเตอร์แปลงอย่างเงี้ยพวกเปลี่ยนไดรฟ์เปลี่ยนอะไรเงี้ยนะก็ต้องไปกดพวกปุ่มด้านหน้าเอานะครับก็จะมีปุ่มด้านหน้าตรงนี้นะครับมีให้เปลี่ยนอยู่นะครับผมก็ใครที่ไม่รู้อะไรเนี่ยก็ลองเสิร์ชหาใน Google ดูนะครับเพราะว่าจะให้ผมมาอธิบายปุ่มทุกปุ่มเนี่ยผมก็คงไม่ใช่นะครับคงจะยาวโอ้โห 2-3 ชั่วโมงเลยแหละนะก็ลองไปหาดูว่าปุ่มไหนมันเป็นอะไรยังไงแต่ว่าวันนี้ผมจะมาแนะนำให้ฟังว่าวิธีการใช้งานของผมมันเป็นยังไงเราแรกปุ่มเปิดเครื่องจะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับก็จะเหมือนพวกตัว DSLR ทั่วไปเนาะก็ไม่เข้าใจว่าทำไม Canon ไม่ทำปุ่มเปิดปิดมาฝั่งขวามันสามารถยัดลงไปได้นะครับมันสามารถดีไซน์ได้อยู่เลยแต่ถ้าว่าทำไมถึงไม่เอาไปไว้ฝั่งขวาอันนี้ผมไม่เข้าใจนะครับเพราะว่าไหนเนี่ยเขาก็ออกแบบมาให้ใช้แบบได้มือเดียวอยู่แล้วนึกออกปะปุ่มทุกปุ่มมันไปอยู่มือขวาอยู่แล้วแล้วแบบปุ่มเปิดปิดเครื่องมันดันมาอยู่ฝั่งซ้ายมันก็ต้องใช้นิ้วดันล็อกอยู่ดีนะครับถึงจะเปิดเครื่องได้เนาะพอเราเปิดเครื่องมานะครับใครที่ไม่รู้ว่าเฮ้ยพี่ทำไมมันขึ้นหน้าต่างแบบนี้ทำไมมันไม่ขึ้นแบบหน้าจอที่เราแบบที่เราโฟกัสนะครับกดปุ่มอินโฟนะครับอยู่ตรงนี้กดทีนึงนะครับนี่ก็จะโฟกัสอะไรปะเห็นหน้าผมในจอไหมนี้มันจะขาวๆหน่อยนะครับเพราะไม่ได้ปรับแสงปิดไว้ก็กดปุ่มอินโฟนะมันก็จะสลับเป็นไลฟ์วิวนะครับผมซึ่งมันจะไม่เหมือนกับพวกตัว DSLR นะครับ DSLR เนี่ยมันจะต้องกดปุ่มสตาร์ทนะครับบางตัวกดปุ่มสตาร์ทบางตัวก็สวิตช์เอานะครับแต่ว่าโดยปกติก็คือกดปุ่มสตาร์ทนั่นแหละซึ่งปุ่มสตาร์ทตรงนี้เนี่ยสามารถทำเอาไปเป็นไลฟ์วิวแล้วก็เอาไว้อัดวิดีโอได้สำหรับ DSLR จะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าของ Mirrorless นะไม่ใช่กดปุ่มอินโฟคือคุณสามารถสลับหน้าจอได้แบบนี้เลยนะครับมันก็จะสะดวกสบายกว่าเนาะในส่วนของ Mirrorless
ทีนี้ไอ้พวกปุ่มต่างๆนะครับก็แล้วแต่รุ่นเนาะถ้าเป็น DSLR เนี่ยเกือบจะทุกรุ่นจะแล้วลิงหมุนมันจะเป็นแบบหมุนเลยนะครับแต่ว่าอันเนี้ยจะเป็นแบบกดนะครับมันจะไม่ได้เป็นแบบหมุนเนาะมันจะเป็นแบบกดเอาผมรู้สึกว่าแบบหมุนดีกว่าหมุนได้กดได้ดีกว่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นของ R5 เนี่ยนะครับมันเป็นได้แค่หมุนอย่างเดียวกดไม่ได้ Mirrorless เนี่ยยังไม่มีตัวไหนที่ทำ Dial Ring ออกมาแบบ DSLR เลยนะครับอันนี้คือพูดถึงของ Canon อย่างเดียวนะแบบทั้งหมุนได้ด้วยแล้วก็กดได้ด้วยไปในตัวไม่มีนะครับของ R5 เนี่ยจะเป็นแบบแค่หมุนอย่างเดียวกดไม่ได้นะครับแต่ว่าเขาจะมีจอยสติ๊กมาให้ในส่วนของ R5 นะครับแต่ว่าผมก็รู้สึกว่า DSLR ก็ยังชนะในเรื่องของการทำปุ่มอะไรเงี้ยมากกว่านะครับก็คือต้องเข้าใจว่าDSLR มันก็มาหลายปีแล้วนะครับแต่ผมรู้สึกว่าไอ้เรื่องการทำคัสตอมไมซ์ปุ่มเนี่ยมันไม่ได้ยากเกินตัวที่เขาจะทำออกมานึกออกไหมแต่ว่าคือเขาไม่ทำนะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมทีนี้ปุ่มพวกวิดีโอหรือเปลี่ยนโหมดนะครับมันจะย้ายมาอยู่ฝั่งขวาแทนตรงนี้นะครับถ้าเป็น DSLR จะอยู่ฝั่งซ้ายเนาะเราก็จะคุ้นชินกับฝั่งซ้ายแต่วันนี้ก็คือเป็นฝั่งขวาปุ่มก็เหมือนกันเลยครับเปลี่ยนโหมดปกติหมุนปกติเลยนะครับมันก็จะเปลี่ยนโหมดให้ตามปกติเนาะเป็นโหมด M โหมด AV โหมด TV อะไรก็ว่ากันไปโหมด P จอดรถนะฮะเปลี่ยนได้หมดเลยนะครับแล้วก็ที่ผมรู้สึกว่ามันดีกว่า DSLR ตรงที่มันมีปุ่มอัดวิดีโอแยกมาให้นะครับในกรณีที่เราถ่ายภาพนะครับแล้วเราอยากกดวิดีโอช็อตนั้นไว้อาจจะเป็นช็อตที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันเอาไปทำต่อได้หรือเป็นช็อตที่เอาไว้เก็บเอาไปลง Facebook ฮาๆขำๆอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่อยากจะสวิตช์โหมดนะครับให้เป็นโหมดวิดีโอเนาะก็สามารถใช้ไอ้ปุ่มอัดวิดีโอแยกนะครับที่เขาให้มาอยู่ข้างบนตรงนี้นะครับจะมีทุกตัวไม่ว่าจะเป็น RP OSR R5 R6 มีหมดนะครับปุ่มอัดวิดีโอนี้นะครับก็กดเข้าไปมันก็จะกดถ่ายวิดีโอให้เราเลยนะครับเราก็สามารถตั้งค่าได้ด้วยว่าไอ้กดปุ่มตัวเนี้ยเราจะตั้งค่าวิดีโอให้เป็น 4K เป็น Full HD 60เฟรมอะไรได้หมดเลยนะครับวิธีการตั้งค่าก็ลองไปดูของพี่หาวนะครับพี่หาวได้ทำคลิปไปแล้วนะครับก็ลองไปดูเอานะทีนี้ถ้าเป็น RP นะครับ SD card เนี่ยมันจะอยู่ข้างใต้ตรงแบตเตอรี่ตรงนี้นะครับผมก็ต้องถอดต้องไม่ใช่ถอดแบตหรอกต้องเปิดไอ้ตัวฝาเนี้ยออกก่อนนะครับถึงจะเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้แล้วก็ใส่แบตเตอรี่ได้นะครับผมแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะลำบากนะครับเพราะว่าเปิดตรงนี้ไปบ่อยเสี่ยงที่ฝุ่นจะเข้าไปได้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นพวกOSR ขึ้นไปเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นที่ใส่อยู่ตรงข้างๆนี้นะครับผมมันก็จะอยู่ตรงนี้แบบปกติทั่วไปเลยตามแบบใส่ SD card ของกล้องทั่วไปนะครับแต่ว่ามีแค่รุ่น RP นะที่ใส่ SD card ไว้ตรงตรงนี้นะครับแต่ว่ามันช่วยอะไรไหมผมก็รู้สึกว่ามันก็ช่วยประหยัดพื้นที่ไอ้ฝั่งด้านข้างนี้ดีนะครับมันก็อาจจะแบบไม่ต้องมีอะไรตรงเนี้ยเนาะแต่ว่าก็แหละข้อเสียก็คือว่าในเรื่องของฝุ่นในเรื่องของแบบเวลาเราไปถ่ายในบรรยากาศที่มันฝนตกอะไรเงี้ยนะครับถ้าเกิดว่าเราเปิดตรงนี้ไปบ่อยก็เสียงที่น้ำเสียงที่ฝุ่นอะไรเงี้ยมันจะเข้าไปตรงนี้ได้นะครับก็อันนี้ก็ต้องระวังกันไว้นะครับวิธีการปรับตัวนะครับวิธีการปรับตัวผมแนะนำว่าให้คุณลองถ่ายรูปบ่อยๆก่อนจะเอาไปรับงานนะครับเพราะมันจะมีอาการงงอย่างแน่นอนนะครับอารมณ์เหมือนกับว่าเราเล่นเกมโมบ้ามาทั้งชีวิตเล่น .a มาทั้งชีวิตอยู่ดีสวิปมาเล่น Valorant เล่น PUBG เงี้ยนะมันจะต้องเกิดอาการแบบงงนะครับบ้านผมเรียกว่างงตาแตกนะครับก็คือไม่รู้เรื่องอะไรเลยคือแบบไอ้เหี้ยกดปุ่มไหนยังไงเฮ้ยเปลี่ยนโหมดยังไงว่าปรับไอ้นี่นี่ยังไงเปลี่ยนแบบไดรฟ์เป็นไดรฟ์เร็วยังไงเปลี่ยนเป็นไดรฟ์เดี่ยวไงโอ้วุ่นวายเต็มไปหมดนะครับผมก็ถ้าซื้อมาผมแนะนำว่าให้ใช้มันเยอะๆนะครับลองถ่ายลองเล่นปุ่มก่อนให้รู้ปุ่มก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเอาไปรับงานจริงเนาะเพราะว่าถ้าเกิดรับงานจริงเนี่ยถ้าเป็นพวกถ่ายเล่นทั่วไปถ่ายพอร์ทเทรตอะไรเงี้ยผมไม่ซีเรียสเพราะว่าอันนั้นคือเขาไม่ได้ต้องใช้ความเร็วในการถ่ายงานนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นพวกงานแต่งงานพิธีเดินแคทวอล์กเข้ามาอะไรเงี้ยนะครับมันจะต้องใช้ความเร็วในการสวิตช์อะไรหลายอย่างนะครับก็ถ้าเป็นในส่วนนั้นเนี่ยผมแนะนำว่าให้ลองทำความคุ้นชินกับกล้องก่อนนะครับก็เหมือนเราซื้อหูฟังมาเราก็ต้องเบิร์นหูฟังก่อนซื้อรถมาก็ต้องแบบเอาไปขับเปิดเครื่องสตาร์ททิ้งไว้ขับแบบไกลๆให้นานๆก่อนให้เครื่องมันแบบเบิร์นอะไรเงี้ยนะครับกล้องก็เหมือนกันครับเราก็ต้องเอาไปใช้ให้มันคุ้นชินมือก่อนเนาะถึงจะเอาไปลงสนามจริงได้อย่างสุดท้ายนะครับก็คือวิธีใช้งานกับเลนส์ EF นะครับวิธีใช้งานเลนส์ EF ด้วยความที่ Mirrorless เนี่ยมันไม่มีกระจกแล้วนะครับมันก็จะเป็นแบบเปิดเข้ามาแล้วก็เป็นเซ็นเซอร์เลยนะครับทุกครั้งที่เราเปลี่ยนเลนส์นะครับอย่าหันหน้าเลนส์เข้าแสงอาทิตย์นะครับอันนี้กรณีที่เราใช้เลนส์ EF ต่อกับอะแดปเตอร์นะหรือจะเป็นเลน RF ก็ตามทำแบบผมก็ได้ผมจะไม่เอาหน้าเลนโดนแสงอาทิตย์เลยสมมติว่าแสงอาทิตย์อยู่ตรงหน้าเวลาผมเปลี่ยนเลนเนี่ยผมจะหันกล้องคว่ำลงนะครับแล้วก็เปลี่ยนเลนนะครับเราจะไม่หันเซ็นเซอร์นะครับในขณะที่เปลี่ยนเลนอยู่นะครับมันหวงนะครับมันหวงแล้วเราแบบหันไปเข้าหาพระอาทิตย์เนี่ย
เซนเซอร์อาจจะเพี้ยนและพังได้นะครับผมอันนี้ไม่ได้เป็นความคิดของผมคนเดียวนะครับมันมีเตือนในเครื่องนะครับเวลาเราเปลี่ยนเลนนะก็พยายามอย่าเอาไปโดนหน้าแสงอาทิตย์นะครับแล้วเวลาเราใช้นะครับพวกเลน EF อะไรเงี้ยนะครับผมก็ต้องมีอะแดปเตอร์นะครับไม่ใช่ว่าจะซื้อมาแล้วใส่ได้เลยนะสำหรับคนที่จะคิดจะซื้อนะครับต้องมีอะแดปเตอร์นะครับซึ่งอะแดปเตอร์ตัวนี้เนี่ยราคาก็ค่อนข้างที่จะแพงนะครับประมาณ 2-3 พันได้นะครับมันจะมีหลายรุ่นนะครับมีทั้ง Canon แบบนี้ธรรมดาแล้วก็จะมีแบบอันที่มันมีไดออลิงพิเศษตรงอะแดปเตอร์เลยนะครับก็ลองไปหาซื้อกันดูซึ่งอันนั้นก็จะแพงขึ้นมาหน่อยต้องบอกก่อนว่าการที่จะใช้ผ่านไอ้ตัวนี้นะครับผ่านตัวอะแดปเตอร์เนี่ยถ้าเป็นเลนเกรดโปรนะครับอย่างเช่นเลน EF ที่เป็นเลน L นะครับเอามาใช้เนี่ยสามารถใช้งานได้เต็มรูปแบบไม่ลดคุณภาพนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณต่อกับพวกเลน EF-S เนี่ยนะครับเลนขอบเงินทุกประเภทเนี่ยนะครับมันจะงัดประสิทธิภาพของกล้องออกมาได้ไม่ 100% นึกออกว่าเซนเซอร์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับในกล้องพวกมิเรเลสอะไรเงี้ยแต่ว่าเลน EF-S อ่ะมันเป็นเลนที่เก่าแล้วนะครับเป็นเลนที่ออกมาหลายปีแล้วอะไรเงี้ยแล้วแบบคุณภาพชิ้นเลนอะไรเงี้ยมันขยายเซนเซอร์ตัวเนี้ยไม่ไหวใครที่จะใช้เลน EFS อะไรเงี้ยเอามาใช้กับพวก RP OSR เนี่ยนะครับก็ผมไม่แนะนำนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเลน EF เลน L เงี้ยสบาย 17-40 24-70 อะไรเงี้ย 24-105 ใส่สบายนะครับขยายเต็มความละเอียดถ่ายออกมาภาพคมภาพชัดแน่นอนนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของโฟกัสนะครับของตัวนี้นะครับก็ในเรื่องของโฟกัสเนี่ยไลฟ์วิวนะครับก็ไว้ใจได้นะ DSLR บางตัวเนี่ยนะครับการถ่ายไลฟ์วิวเนี่ยอาจจะไม่ตอบโจทย์สักเท่าไหร่เพราะว่า1และแลกนะครับ2คือโฟกัสไม่เร็วเลยนะครับยกตัวอย่างเช่น 6D Mark 1 นะครับการถ่ายไลฟ์วิวเป็นอะไรที่นรกจัดๆเลยตัวนี้เนี่ยmirrorless นะครับทุกตัวของ Canon นะครับการโฟกัสแบบ live view เนี่ยทำได้ดีพอๆกับ viewfinder นะครับเลยนะแล้วก็ไอตัว mirrorless ทุกตัวนะครับของ Canon เนี่ยก็จะเป็น electronic viewfinder นะครับหรือ EVF นะ electronic viewfinder ก็ผมพูดไปหลายคลิปแล้วว่าเออมันคือแบบช่องมองภาพที่มันมี AI ประมวลผลสามารถมองเห็นแสงได้แบบ real time เลยว่าเออแล้วแสงมัน over หรือมัน under เกินไปนะครับถ้าเป็น DSLR เนี่ยมันจะเป็น viewfinder เฉยก็คือช่องมองภาพไปปุ๊บมองแล้วมันก็จะคำนวณค่าแสงข้างล่างให้ตรงบาร์นะครับเราก็ดูว่าเฮ้ยถ้าเกิดขึ้นมา1เนี่ยคือโอเวอร์ถ้าเกิดว่าต่ำกว่า0ก็คืออันเดอร์ถูกป่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นพวก mirrorless เนี่ยมันเห็นแบบเรียลไทม์เห็นเป็นภาพเลยครับว่าเฮ้ยเนี่ยแม่งสว่างเกินไปในช่องมองภาพนะเหมือนแบบตอนเราเปิดไลฟ์วิวเลยเออเราเห็นไลฟ์วิว DSLR แบบไหนนะครับในช่อง Electronic Viewfinder ของ mirrorless ก็เป็นแบบนั้นนะครับก็อันนี้ก็คือข้อได้เปรียบของ mirrorless นะครับแต่ว่ามันก็จะมีข้อเสียเปรียบอย่างที่ผมว่าปุ่มนะครับต่างๆเปลี่ยนโหมดถ่ายนะครับหรือว่าได้ไปปุ่มโฟกัสอะไรเงี้ยนะครับ DSLR ก็ยังชนะในเรื่องของปุ่มเยอะอยู่ดีนะครับก็อย่างที่ผมพูดไปหลายคลิปนะครับว่าเออ mirrorless เนี่ยมันเป็นกล้องกึ่งวิดีโอกึ่งภาพนิ่งนะครับโดยจะเน้นไปวิดีโอซะส่วนใหญ่นะครับผมมันก็เลยต้องทำปุ่มอะไรเงี้ยให้มันน้อยนะครับแต่ mirrorless ปุ่มเยอะก็มีนะครับพวกLumix นะครับ Panasonic เงี้ยปุ่มก็เยอะนะครับแล้วก็พวก Sony เนี่ยก็ปุ่มเยอะเหมือนกันนะครับผมก็ลองดูว่าเราชอบค่ายไหนแบรนด์ไหนถ้าชอบปุ่มเยอะก็ลองไปดูค่ายอื่นก็ได้นะครับคือผมเป็นค่ายหนอนผมก็ต้องรีวิวแต่ค่ายหนอนเนาะอันนี้ก็ต้องพูดไว้ก่อนคือแบบแต่ละคนแบบพี่โหทั้งช่องเนี่ยมีแต่รีวิว Canon ไม่มีแบรนด์อื่นเลยหรือไงนะครับคือก็ต้องบอกว่าผมชอบแบรนด์นี้นะผมชอบค่ายหนอนนะครับแล้วผมเป็นสายหนอนตัวจริงนะดังนั้นเนี่ยในช่องนี้มันก็จะมีแต่สายหนอนเนาะผมก็ไม่อยากจะข้ามไปรีวิวตัวอื่นแต่ผมก็โดนแฟนบอยด่าว่าเอ้ยมึงไม่รู้จริงนี่หว่าอะไรเงี้ยเราก็ต้องรีวิวสิ่งที่เราถนัดนะครับผมโอเคก็ฝากไว้ที่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับการใช้งานเบื้องต้นของตัว mirrorless นะครับจริงๆก็ไม่ได้สอนการใช้งานอะไรหรอกแต่ว่าก็แบบมาไกด์ให้ฟังว่าเออจะย้าย mirrorless มาเนี่ยคุณจะต้องปรับตัวเรื่องอะไรบ้างนะครับก็การใช้การปรับตัวไม่นานนะครับถ้าเกิดว่าเรารักและก็ตั้งใจที่จะทำมันจริงๆเนี่ยผมว่าการย้ายจาก DSLR ไม่ว่าคุณจะถ่ายรูปแบบตั้งแต่รุ่นไหนก็ตามใช้ DSLR มากี่ปีเนี่ยนะครับผมรับประกันได้ว่าย้ายมา mirrorless ไม่เสียใจอย่างแน่นอนยิ่งโดยระบบโฟกัสแล้วก็ในเรื่องของความคมแล้วเนี่ยนะครับกินขาด DSLR หลายตัวเลยแหละแล้วก็ในเรื่องของน้ำหนักใครที่รู้สึกว่าโอ๊ยทั้งชีวิตเนี่ยกูแบก 5D 3แบก 1DX ไหลหักมาทั้งชีวิตแล้วอยากได้กล้องเบาๆสักตัวนึงแต่ควอลิตี้เทพเทียบได้เท่ากับพวก 5D เลยเนี่ยนะครับผมว่า mirrorless Canon เนี่ยตอบโจทย์นะไม่ว่าจะเป็น R5 R6 หรือจะเป็น OSR หรือจะเป็น RP ก็ตามนะครับไม่ว่าจะซีรีส์เล็กยันใหญ่เนี่ยผมว่า mirrorless Canon เนี่ยปีนี้เข้ามาทางนี้แน่นอนนะครับเพราะว่ามันก็จะมีหลายตัวที่ Canon จะทำ mirrorless ออกมานะครับ R5S แล้วก็มีอะไรอีกอะพวก R1 นะครับหลายอย่างเลยนะครับที่เขาจะมาเล็งตลาด mirrorless นะครับแล้วก็เลน RF อีกหลายตัวที่จะปล่อยในปีนี้ด้วยนะครับก็รอดูกันต่อไปนะฮะใครที่ชอบคลิปนี้ครับแล้วก็อยากให้ทำคลิปอะไรแบบนี้อีกนะครับก็สามารถกดไลค์ Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อยากให้ผมรีวิวอะไรเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับกล้องเกี่ยวกับโทรศัพท์หรือไออุปกรณ์ IT ต่างๆนะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอได้นะครับก็ช่วงนี้นะครับจะปิดเทอมแล้วแหละก็อาจจะได้ลงคลิปบ่อยขึ้นนะแต่ว่าช่วงนี้ก็
จะเป็นช่วงที่จะเก็บของด้านหลังนะครับแล้วก็กลับบ้านที่ชัยภูมินะก็อาจจะสักพักหนึ่งน่าจะอาทิตย์หน้านะครับก็จะได้ลงคลิปรัวๆแล้วนะครับใครอยากดูคลิปดูไลฟ์อะไรนะครับดูในแฟนเพจ Facebook ได้นะครับแล้วก็อยากดูวิดีโอ YouTube อะไรเงี้ยนะครับก็กด Subscribe ได้นะครับโอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ